อันนี้คือมันเป็นเรื่องแฟนตาซีอุณหภูมิแม่งร้อนเข้าไปตรงนั้นเนี่ยอากาศมันร้อนประมาณ50องศาม ันร้อนจนอากาศร้อนเนี่ยอากาศร้อนจนพูดไม่ออกอากาศร้อนจัดอากาศร้อนจัดจนเขานึกคำพูดไม่ออกประมาณนี้มั้งอากาศร้อนจัดจนเขานึกคำพูดไม่ออกเนี่ยประมาณนี้มันเป็นเรื่องยากการแปลงคำพูดเป็นเรื่องยากเนี่ยมันก็คือนึกไม่ออกเนี่ยไอ้สิ่งสุดท้ายเนี่ยมันคือสิ่งสุดท้ายเนี่ยมันแปลว่าไม่มันแปลว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ชัดเจนคือไอ้สิ่งที่ฝ่ายอ่ะอธิบายมาเนี่ยเขาไม่เข้าใจเลย แต่ the last thing เนี่ยจำไว้เลยนะคือมันเคยเป็นสำนวนยอดนิยมอยู่ช่วงหนึ่งเขาไม่เข้าใจเลยแล้วพวกนี้บอกให้เรียนก็ไม่มาเรียนตุ้มใจจริงโล่งอกมากกว่านั้นยกภูเขายกภูเขาออกจากอกเหมือนยกภูเขาออกจากอกยกภูเขาออกจากอกนี่น่าจะเป็นอีกเก็บด้วยนะคือพี่ควรจะเก็บแม่งทุกสำนวนอะยากที่จะตั้งเขาก้านหัวเราะแทบไม่ไหวเขาก้านหัวเราะแทบไม่อยู่อะไรประมาณนี้ออกมาประมาณนี้แทบไม่อยู่แทบไม่ไหวมันเหมือนกันนะตกลงเขารู้หรือเขาไม่รู้วะเนี่ยไม่เชื่อว่าเขาไม่รู้เลยแต่เขาไม่รู้ไม่เชื่อว่าเขาไม่รู้แม้แต่น้อยก็แปลว่าเขาต้องรู้เนี่ยคือจำไว้ไอ้รูปประโยคปฏิเสธเนี่ยมันอ่านแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันงงแล้วภาษาจีนมีโคตรเยอะเลยนะนี่เสียดายวันนี้ปูไม่ได้มาเดี๋ยวปูก็ฟังเสียงบรรยายเอาก็แล้วกันเพราะไม่รู้ประโยคที่เจอบ่อยในภาษาจีนเดี๋ยวเจอแม่งมาโคตรบ่อยเลยแล้วก็บอกนักแปลไปนักแปลก็ลืมอยู่เรื่อยเขารู้หรือเขาไม่รู้อลิสผมไม่รู้พี่แก้วบอกรู้นิกกี้เขารู้หรือไม่รู้รู้อันนี้คือเขารู้แล้วเชื่อหรือไม่เชื่อเขารู้เชื่อว่าเขารู้ก็มันเป็นเหมือนกับเนกาทีฟคือบวกโพซิทีฟคือเหมือนกับเลขเหมือนเลขอันนี้ลบกันลบเป็นบวกคือไอ้อย่างเงี้ยไอ้ประโยคอย่างเงี้ยที่ไม่ให้ใช้เพราะอะไรเพราะมันจะมีคนเข้าใจผิดแบบอลิสไงเนี่ยอันนี้มันคือเชื่อว่าเขารู้ทีนี้เขารู้ยังไงรู้มากรู้เยอะไม่ใช่ไม่รู้เลยแม้แต่น้อยเนี่ยแต่ว่าเขาต้องรู้รู้แน่นอนเขารู้แน่เขารู้ชัดไม่เชื่อเลยว่าเขาไม่รู้เลยแปลว่าเชื่อว่าเขารู้แน่เขารู้แน่เขารู้ชัดก็เหมือนกับเอาแล้วก็เลยต้องแปลให้ดูกันและไอ้เลยแม้แต่น้อยนี่นะเวลาใช้เนี่ยเลือกเอาอันใดอันหนึ่งไม่รู้เลยหรือว่าไม่รู้เลยหรือไม่รู้แม้แต่น้อยเอาอันเดียวพออย่าไปซ้อนกันไอ้คำพวกนี้ซ้อนแล้วไม่ได้ประโยชน์เก็บไว้จะได้มีที่ไว้ใช้
คืออันเนี้ยpass back and forth อะไรวะfrantically อะไรสักอย่างนึงเนี่ยคืออารมณ์ก็คือกระวนกระวายอะกระวนกระวายแล้วก็เลยเนี่ยไอ้ฝรั่งชอบทำท่าเนี้ยชาติอื่นนี่ดูหนังมาไม่รู้กี่ชาติแล้วไม่ค่อยทำท่านี้ฝรั่งอย่างเดียวเลยมันไม่ใช่ดิคือเดินเนี่ยแล้วคำขยายเดินเนี่ยมันคำเดียวจากฟากหนึ่งไปจรดอีกฟากหนึ่งของห้องอะไรเงี้ยคือมันเดินไปทั่วห้องเลยไม่ใช่วนเดินพล่านเดินพล่านไปทั่วห้องถ้าเป็นสำนวนเนี่ยนะสำนวนนี่มันคือเหมือนเสือติดจั่นและไอ้คนเนี่ยมันชอบใช้ผิดเป็นหนูติดจั่นผิดนะที่ถูกเนี่ยจั่นเนี่ยมันคือกรงขนาดใหญ่แล้วจั่นเนี่ยมันมีไว้ดักเสือคือเหมือนไอ้เพลงรอเห็นไหมไอ้ตอนที่เข้าเสือมันเข้ามาแล้วมันมีไอ้นั่นปิดลงมาเนี่ยไอ้นั่นคือจันป้อนจันนี่มันใหญ่เขาตายไหมวะเนี่ยพูดสิ่งที่มันต้องมีกิริยาไหมที่ทำให้เขาตะลึงงานเนี่ยมันทำให้นี่มันไม่สวยสองพยางพูดสิ่งที่พูดสิ่งที่ไอ้ something เนี่ย something ในกรณีที่มันแปลเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้ไม่เอาทำให้ไม่เอาพูดสิ่งที่จุดจุดจุดเขาตะลึงงานเพราะตะลึงงานนี้พี่แก้วมาเนี่ยเอาลอกลอกมาเพราะมันได คือเอลาแปลอย่างนี้นี่เอะใจหน่อยนะหยุดหายใจอย่างเงี้ยตายไหมวะตายเราแทนตายเป็นเหี้ยพูดสิ่งที่เป็นเหตุให้เขาอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่สวยสองพยางค์คำเดียวสองพยางค์ไม่ใช่พยางค์แรกขึ้นต้นด้วยสอเสือไม่มีคือมันเป็นคำเดียวมันไม่ได้คำผสมมันเป็นคำเดียวแต่เป็นคำสองพยางค์อันนี้มันไม่ใช่คำผสมมันคือคำเดียวแต่มันมีสองพยางค์สะกดสะกดพูดสิ่งที่สะกดเขาตะลึงงัน